ได้เวลาตำแจ่วพริกนุ่มว่าหูยังสิซื้อพริกสกูมาหลายๆเนาะกับหอมเป็นอย่างนี้หัวอย่างมันนี่หัวบอกผิดโอ้ยหอมเป็นตาแซ่บพะโล้เว้ยนะลูกพี่เดียกเสตาเลยรู้จักเขามาเดียกไหมเดี๋ยวมันสิเดียกเขาตาคุณนะเสร็จสับง่ายจะตายตำน้ำพริกหนุ่มมันยากตอนเผาพริกเผาหอมเผากระเทียมนี่แหละต้องตำหอมให้ละเอียดคุณป๋าไม่กินหอมไม่กินกระเทียมเสร็จต้องละเอียดคักเลยเท่านั้นกินเป็นก้อนๆหรอกเนาะเราได้เวลาผสมปุ๋ยใช้น้ำปลาเหมือนเดิมน้ำปรุงรสอเนกประสงค์ตาเป่าฮื้อบ่ได้โฆษณาเด้อนั่วละบ่แล้วเสร็จสับที่หลานยกสามมึงดูมาคืองามแทนน้ำพริกนมคลีคลีต่อเสร็จสับห่อขึ้นเคียงไปเมียงปลาดิบนะเจอกันฮอกไกโดซิมเนี่ยจกเลยนะบนนัวเอาสิพอไปพุ่นเฮาบ่มีพริกมีเกลือกินดิเฮาก็จะห่อไปคเรย์คเรย์เนี่ยแดงๆคือบ่แหลกอ่ะอันหอมบ่นี่ตำบีบีมั้ยหอมกับกระเทียมมันคือบ่ตำในครกสูงขึ้นมาตำในส่วนเปลือกมันได้ป่ะตำโหลดตำเบิ่งแล้วห่ามันแหลกเจ้าเพิ่นเจอกันฮอกไกโดไปกินกับข้าวปั้นนั่นนี่เนาะบายข้าวญี่ปุ่นห่อนๆเนาะไอปลาไอ้นั่นปลาย่างเนาะหวยโคกือเวือกตะวัดไปตะวัดมาโอเคเจอกันเมืองปลาดิบโอเคได้เวลาตำน้ำพริกหนุ่มแล้วจ้าเอาพริกสกูใส่ก่อนกับพริกหนุ่มตำไปก่อนตำยังไงจะให้ละเอียดต้องใส่เจ๊ชูไหมล่ะขนาดตัวถ้าจะเอาหอมกระเทียมใส่ที่หลังขั้นชั้นมันสุดละเอียดเนาะบังไฟตำตำตำใส่เจ๊ชูไปก่อนเอาไปตำ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 ลงขังเย็ดให้ทุกคนต้องมาเพิ่มพริกสกูตำง่ายกว่าเนาะมันแห้งเนาะเจ้าพริกสกูเวลาปรุงแล้วจ้าน้ำจิ้มทะเลใส่น้ำปลาอเนกประสงค์เราจะทำเยอะต้องให้มันเค็มหน่อยปลาน้ำปลานี้ไม่เค็มน้ำปลานี้กินดีค่ะผัดผักโอเคเลยอ่ะมังหน้ามะเทศเลยลูกมะนาวตั้งหลายหน่วยนะมะนาวแป้นสดสดใส่เข้าไปแล้วก็ซิมโคเลโคเลคอยน้ำปลาที่พะรดนี่แหละมันขาดเจชูเปล่าใส่เข้าไปสักหน่อย
ม่ใส่ก็บ่แซ่บป้าชูสมชื่อแกนะน้ำปลาฟ้าแดงก็ได้ลูกฟ้าแดงน้ำปลาหอยหลอดหอยเป่าฮื้อมันเป็นหอยมันยังถามเราอีกนะว่าหอยเป่าฮื้อโอเคเสร็จแซ่บนับแล้วก็สำเร็จย่างหอมย่างกระเทียมพริกสกูต้องหั่นหน่อยนึงถ้างั้นมันจะเป็นเส้นยาวแต่พริกหนุ่มไม่ต้องหั่นเพราะมันตำง่ายมันกรอบพริกสกูพอเราย่างแล้วมันก็จะเหนียวมันแห้งเกินเนาะเรามาย่างกับพริกหนุ่มนี่ไงพอพริกสกูแห้งแล้วเหมือนกับหนังแห้งเลยเว้ยเว้ยเว้ยกระเทียมโทนดิพริกหนุ่มยายน้ำพริกหนุ่มยาย่ามาแล้วเจ้าหอยคือบังไฟเนาะหอมใส่แค่นี้แหละเดี๋ยวก็ตามจุ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 จ้ามาแล้วเจ้าน้ำพริกหนุ่มเนี่ยแกะเปลือกแล้วก็จะได้ถ้วยน้อยหนึ่งถ้วยน้อยหนึ่งสำหรับการเร่ร่อนห่อได้จ้ามาแล้วจ้าน้ำจิ้มทะเลน้ำจิ้มซีฟู้ดสำหรับการเร่ร่อนไปตามขับไปตามขับไปจัดไปเผาหอมเผาพริกพริกพอแล้วนะพริกย่างเสร็จแล้วเนี่ยพริกสกูพริกสกูเนื้องามงามเดี๋ยวพริกหนุ่มแล้วก็แกะหน่อยพริกสกูย่างแล้วเนี่ยสุกแล้วพวกนี้ก็สุกแล้วเหลือแต่หอมกระเทียมลืมใส่แต่แรกไงเอ้ยเนาะไม่ไงเรากะขี้หลงทำน้ำพริกหนุ่มเดี๋ยวแกะเปลือกออกหน่อยนะอีหนูเอ้ยแกะเปลือกให้หน่อยเดี๋ยวเผาหอมเผากระเทียมต่อก่อนดูพริกสกูย่างแล้วตะกิน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 พริกสกูตอนแรกก็กะจะมากินสดมัวแต่เร่ร่อนไม่ได้กินสดมันก็ไม่ค่อยสดเท่าไหร่ก็เลยมาตำน้ำพริกน้ำพริกหนุ่มต้องมาน้ำจิ้มทะเลก็ต้องมาเผากระเทียมต่อก่อนพริกสกูน่ากินมากพริกสกูเอามาย่างทำพริกหนุ่มนี่ไงมันเป็นรูปสกูไงพอย่างแล้วก็สกูมันก็หดมันไม่หดแล้วมันก็ยืดออกตอนแรกมันก็เหมือนสกรูละจ้ารอหอมกับกระเทียมสุกก่อนจ้า